สวัสดีครับพบกับหมายเหตุประเภทไทยอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมต่อศักดิ์นะครับอยู่กับพี่ปกป้องครับพี่ปกป้องสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ประเด็นที่พี่ปกป้องจะมาชวนคุยนะพอดีวันก่อนผมมีแถวแถวบ้านเนี่ยชอบจะมีบริเวณตลาดแห่งหนึ่งมีลานชอบมาจัดหมอลำประจำเนาะใช่ไหมก็จะมีเพื่อนๆชาว LGBT หรือผู้หญิงเนี่ยชอบไปนั่งฟังก็มาเล่าให้พี่ปกป้องฟังแบบผมไม่เคยไปเลยอะไรเงี้ยพี่ปกป้องก็เล่าให้ฟังเฮ้ยเอาข้อจริงแล้วประเด็นหมอลำเนี่ยก็น่าชวนคุยเหมือนกันเพราะว่าเอาจริงแล้วคนชอบคิดถึงมันในฐานะศิลปะบันเทิงอย่างเดียวเนาะแต่เขาเอาข้อจริงแล้วหมอลำเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองเหมือนกันในทางประวัติศาสตร์ของไทยผมก็เลยเอ้ยน่าสนใจอยากให้พี่ปกป้องหยิบเรื่องนี้มาเล่าให้เราฟังกันนิดนึงวันนี้ว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เรียกหมอลำเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับการเมืองได้ยังไงครับพี่ปกป้องคือหมอลำอ่ะมันเป็นโอเคแต่อันเนี้ยได้มันได้บทโชคดีมากได้บทความที่ชื่อว่าหมอลำต่อต้านคอมมิวนิสต์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยปลายทศวรรษ2490ถึงต้นทศวรรษ2520นะครับของคุณสุรศักดิ์สารจิตซึ่งเป็นบทความที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับผมในปี2564บทความใหม่อยู่ซึ่งน่าสนใจมากแล้วก็คือเรื่องของหมอลำเนี่ยมันเป็นเครื่องมือทางการเมืองมายาวนานมากแล้วนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่รัฐไม่ว่าจะเป็นระบอบการปกครองไหนเนี่ยรัฐก็ให้ความสำคัญกับมันในฐานะเครื่องมือทางการเมืองด้วยและในฐานะที่มันเป็นตัวบ่อนทำลายเสถียรภาพทางการเมืองด้วยจะเห็นได้จากในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็มีการประกาศว่าห้ามไม่ให้เล่นแอลลาวนะครับผมในกรณีของแบบกบฏผีบุญอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วก็บรรดากบฏผีบุญเนี่ยนะครับก็คือมักจะใช้เรื่องของหมอลำการแอลลาวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับราษฎรด้วยกันเองเนี่ยในสมัยสุรสิทธิราชก็เลยเป็นภัยความมั่นคงอย่างหนึ่งเหมือนกันในช่วงเวลานั้นนะครับจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยก็มีการใช้เรื่องของหมอลำการแอลลาวเนี่ยเป็นประเด็นในการที่จะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญด้วยในช่วงเวลาที่ราษฎรกลายเป็นประชาชนแล้วก็เฉลิมฉลองกับการที่ประเทศมีรัฐธรรมนูญสักทีนึงเข้าสู่ประชาธิปไตยสักทีนึงเนี่ยก็มีการเฉลิมฉลองด้วยการใช้หมอลำอะไรเหล่านี้ไปด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็พอไทยเข้าไปอยู่ในแผ่อเมริกาหน้าเนี่ยในบทความนี้เขาก็จะเน้นในช่วงเวลา2490ถึง2520เนาะก็จะพูดถึงเรื่องหมอลำก็เป็นอีกเครื่องมือนึงของรัฐไทยที่ทำงานอยู่ภายใต้อำนาจจักรวรรดิอเมริกาในตอนนั้นเนี่ยในการที่จะเผยแพร่เรื่องของเสรีประชาธิปไตยนะครับแล้วก็การต่อต้านคอมมิวนิสต์ด้วยเราจะไม่เราคงไม่สามารถพูดได้เนาะว่าเขากำลังจะเผยแพร่เสรีประชาธิปไตยจริงๆจังๆแต่มันก็เราสามารถพูดได้ในนามว่าเขาใช้หมอลำในการพัฟพากันดารัฐบาลพัฟพากันดาอเมริกาแล้วก็เรื่องของชาติศาสนากษัตริย์อะไรเหล่านี้ด้วยรวมถึงต่อต้านคอมมิวนิสต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บทความก็น่าสนใจมากแล้วก็คือเราสามารถโหลดอ่านบทความนี้ได้นะมันมีออนไลน์นะครับให้อ่านแล้วคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยหลังเสียงปืนแตกเนี่ยกลายเป็นว่าหมอลำก็ถูกขับเน้นมากขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของการต่อต้านคอมมิวนิสต์หรือว่าพยายามจะจูงใจให้คนที่อยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์ในไทยเนี่ยออกจากป่าออกมากับเนื้อกับตัวเป็นคนดีในเครื่องหมายคำพูดนะครับก็มันก็เป็นอะไรอย่างนั้นไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างนึงนะแล้วก็คือถือได้ว่าประสบผลสำเร็จในระดับนึงมากเพราะว่าคือต้องเรียกว่ากลุ่มแรกเริ่มเนี่ยที่นำหมอลำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเนี่ยก็คือสำนักข่าวสารอเมริกันนะครับแล้วเขาก็ประสบผลสำเร็จมากๆในการใช้หมอลำในการเผยแพร่หรือว่าต่อต้านคอมมิวนิสต์ในลาวนะครับก็หมอลำเนี่ยก็คือมันก็เป็นวัฒนธรรมบันเทิงในภาคอีสานแล้วก็ลาวเนาะแล้วในพื้นที่บริเวณนี้เองเนี่ยก็ประสบปัญหากับภัยแล้งอีสานใช่มั้ยช่วงเวลานั้นคมนาคมไม่สะดวกมีภัยแล้งชนรับประทานไม่เพียงพออยู่ห่างไกลรัฐบาลกลางรัฐบาลเองก็ไม่ได้ใส่ใจถึงความยากลำบากชีวิตของประชาชนในช่วงเวลานั้นอะไรเหล่านี้ไปแล้วก็ในช่วง2470ถึง2490เองเนี่ยภาคอีสานเองก็เป็นพื้นที่ของกลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวโฮจิมินห์ด้วยในไทยนะครับอย่างเช่นมีการอบรม
พรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีในจังหวัดหนองคายบ้างนครพนมบ้างอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งทศวรรษ2500เนี่ยก็รัฐบาลไทยเริ่มปราบปรามกลุ่มคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วในวันที่7สิงหาคม2508เนี่ยหรือว่าวันเหตุการณ์เสียงปืนแตกเนี่ยก็มีการปะทะกันอย่างรุนแรงมากๆเลยนะครับระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กับหน่วยงานรัฐบาลไทยอะไรเหล่านี้ไปเนี่ยมันก็เลยช่วงเวลานี้แหละหมอลำก็ถูกขับเน้นให้เกิดเป็นเหมือนแบบเครื่องมือทางการเมืองที่สำคัญมากๆในเวลานั้นมันไม่ใช่เป็นแค่ศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยต่อสักช่วงคืออันนี้ที่ผ่านมาเนาะเวลาเราบอกว่ารัฐบาลไทยพยายามจะต้านคอมมิวนิสต์อันนี้ก็น่าสนใจมากเพราะว่าปกติแล้วก็จะได้ยินแต่เครื่องมือว่าอ๋อ อเมริกาใช้สถาบันกษัตริย์ไทยเนาะหรืออย่างรัฐบาลไทยใช้องค์กรสงฆ์เป็นตัวขับเคลื่อนการต่อต้านคอมมิวนิสต์อันนี้ก็แทบจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่ผมได้ยินอะไรแบบนี้เป็นจริงเป็นจังอ๋อมันมีเครื่องมือทางวัฒนธรรมแบบอื่นเหมือนกันเนาะที่พยายามจะใช้ต่อต้านคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะหมอลำในเชิงรายละเอียดนะพี่ป้องแบบลองอธิบายขยายความได้มั้ยว่าเวลาเค้าโดยเฉพาะไอ้สำนักข่าวสารอเมริกันพยายามจะเข้ามาสนับสนุนไอ้ด้านเนี้ยเค้าปฏิบัติการกันยังไงในการใช้หมอลำเพื่อไปต่อต้านคอมมิวนิสต์คือเค้าเริ่มต้นจากที่เค้าประสบผลสำเร็จในลาวก่อนนะคะก็คือสำนักข่าวสารอเมริกันเนี่ยเค้าก็ใช้หมอลำแสดงหมอลำโชว์อย่างน้อยเนี่ย15วันต่อเดือนเลยนะอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ภาคสนามของอเมริกาตลอดเนี่ยของยูซิสเนี่ยนะครับก็อย่างเช่นไปร่วมงานประเพณีพระธาตุหลวงด้วยมีจัดหมอลำสดพูดถึงเรื่องการพัฒนาชาติลาวเศรษฐกิจการศึกษาสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยตระหนักถึงอัตลักษณ์ชาติลาวอะไรเหล่านี้ไปแล้วก็พูดถึงเรื่องภัยคอมมิวนิสต์จากจีนและเวียดนามแบบอ้อมๆอยู่ตลอดเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งมีการเชิญคณะหมอลำจากไทยอ่ะไปแสดงโชว์ที่ลาวด้วยในเวลานั้นก็ประสบผลสำเร็จสำนักข่าวสารไอ้สำนักงานข่าวสารอเมริกันเองเนี่ยก็มาทำโฆษณาชวนเชื่อต้านคอมมิวนิสต์ในไทยในปี2489นะคือมีมาตั้งนานแล้วนะแล้วก็มีทั้งเรื่องของทำเป็นกิจลักษณะมีแผนยุทธศาสตร์ด้านจิตวิทยาอะไรเหล่านี้เต็มไปหมดคือในเมืองเนี่ยก็ทำอย่างเช่นไปสอนไปสื่อสารด้านจิตวิทยาที่จุฬาบ้างธรรมศาสตร์บ้างวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรบ้างในชนบทก็พยายามจะแทรกซึมในระดับหมู่บ้านอย่างเช่นมีหนังสือเรื่องชะตากรรมของราชาโปสเตอร์ใบปลิวลัทธิคอมมิวนิสต์คุกคามพระมหากษัตริย์ภาพยนตร์ชุดเพื่อเป็นไทยไอเหล่านี้ไปส่วนหมอลำเนี่ยก็เริ่มมีมาในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนะครับในทศวรรษ2490เป็นต้นมาเข้มข้นมากในช่วงเวลานั้นแล้วก็คือมีจัดทำเป็นคือตอนแรกมันก็ไม่มันเขาอะไม่ค่อยมีความเข้าใจในภาษาหมอลำด้วยนะครับในช่วงเวลานั้นแล้วต่อให้เขาจะประสบสำเร็จในลาวมาก่อนแล้วก็ไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับผู้เล่นนักแสดงเท่าไหร่นักมีการซ้อมเล็กๆน้อยๆไม่มีกิจลักษณะซ้อม30นาทีก่อนคิดว่าคนพวกนี้ต้นสดได้ตลอดเวลาอะไรเหล่านี้ไปแล้วก็คณะหมอลำบางคนเองก็ไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องของพรรคพรรคกันดาที่อเมริกาต้องการอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบบางครั้งก็สื่อสารกันลำบากนี่คืออุปสรรคในช่วงเบื้องต้นเขาก็เลยทำเป็นภาพยนตร์หมอลำด้วยนะครับก็เป็นสารคดีคือหนึ่งมีสารคดีเกี่ยวกับอีสานแล้วก็มีเสียงของเสียงร้องหมอลำประกอบด้วยมีสารคดีเกี่ยวกับเมืองหลวงของไทยแล้วก็ให้หมอลำร้องประกอบไปมีสารคดีการแสดงคณะหมอลำหมู่อะไรเหล่านี้แล้วก็รวมไปถึงภาพยนตร์หมอลำกลอนเพื่อโฆษณาชวนเชื่อต้านภัยคอมมิวนิสต์อะไรเหล่านี้ไปด้วยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยในช่วงนั้นก็คือสำนักข่าวสารอเมริกันเนี่ยก็ผลิตภาพยนตร์ออกมาได้ประมาณ 12-13 เรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็ยกเลิกก็ล้มเลิกไปในปี2512อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าได้ดำเนินการให้รัฐบาลไทยเป็นผู้จัดการแทนหลังจากนั้นซึ่งรัฐบาลไทยก็คือมีความถนัดมากกว่าในเรื่องของหมอลำมีความเข้าใจในเรื่องของการที่จะแทรกซึมโดยใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่ตรงนั้นไปซึ่งมันก็อะไรนะช่วงเวลาที่พี่ปกป้องเล่ามาเนี่ยว่ารัฐบาลไทยใช้หมอลำในการหรือกระทั่งศิลปะพื้นบ้านในการเป็นปฏิบัติการจิตวิทยาเนาะในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ดูมันกินช่วงเวลาหลายรัฐบาลมากเลยนะแต่รัฐบาลกัมพลปอกัมพลสฤษดิ์
แล้วยังกระทั่งต่อคนถนอมอะไรเงี้ยเออนี่ก็ดูน่าสนใจมากเพราะว่ามันดูเป็นช่วงที่แบบอย่างจอมพลบอกกับสลิดเองก็เป็นรัฐบาลคนละชุดคนละแนวกันแต่ก็ใช้วิธีการในการต่อต้านคอมมิวนิสต์แบบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยเออความจริงเดี๋ยวมีคำถามอยากถามพี่ปกป้องต่อด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวมาต่อกันในช่วงหน้านะครับผมครับกลับมาพบกับมาเหตุประเภทไทยนะครับวันนี้อยู่กับพี่ปกป้องชานันนะครับวันนี้พูดกันเรื่องหมอลำต้านคอมมิวนิสต์นะครับเมื่อกี้เราทิ้งกันไว้ช่วงที่แล้วนะครับว่าช่วงเวลาของการใช้หมอลำในฐานะเครื่องมือทางจิตวิทยาในการต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์เนี่ยครับของรัฐบาลไทยเนี่ยมันกินช่วงยาวมากอย่างน้อย3รัฐบาลด้วยกันที่ผมได้ยินเมื่อกี้เนาะเข้าที่ฟังก็จะมีตั้งแต่จอมพลป.นะครับแล้วก็มารัฐบาลจอมพลสฤษดิ์แล้วก็จนถึงรัฐบาลจอมพลถนอมก็ถ้าอยากให้พี่ปกป้องช่วยขยายความลงรายละเอียดหน่อยว่าแต่ละรัฐบาลเนี่ยเขาใช้หมอลำหรือศิลปะพื้นบ้านแบบอื่นๆยังไงในการเป็นเครื่องมือเพื่อต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์ครับคืออย่างในสมัยจอมพลป.อะไรเงี้ยใช่ไหมเขาก็พยายามจะใช้สงครามจิตวิทยาต่อต้านคอมมิวนิสต์อะไรเงี้ยก็ไปเรียนรู้มาจากฟิลิปปินส์ด้วยอะไรด้วยนะครับก็เริ่มต้นเลยเนี่ยเขาใช้ลิเกก่อนในยุคจอมพลป.เหมือนแบบคือโดยใช้กรมโฆษณาการหรือว่ากรมประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยคือให้ลิเกเป็นคนคอยเผยแพร่เรื่องของความรักชาติความช่วยชาติเรื่องของชาตินิยมอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นมาฝึกอบรมลิเกแล้วก็บอกแล้วก็เหมือนแบบเพื่อจะเอาลิเกเนี่ยไปเผยแพร่สำนึกปลุกใจรักชาติอะไรก็ว่าไปในเรื่องแล้วก็ให้ลิเกเล่นในผ่านวิทยุกระจายเสียงอะไรเหล่านี้ไปด้วยอันเนี้ยก็ตอบมาในปี2498จอมพลป.เธอก็เริ่มเอาศิลปะพื้นบ้านในแต่ละภาคมาจัดอบรมกันแล้วก็เผยแพร่หมอลำก็คือตัวแทนภาคอีสานไปในตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเล่นลำกรต้านคอมมิวนิสต์อะไรกันเรื่อยมาอะไรตอนนี้ก็คือมันก็ได้รับอิทธิพลมาจากสำนักข่าวสารอเมริกันด้วยนะครับณตอนนั้นเนี่ยแล้วก็ถ้าอย่างในรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์เนี่ยในปี2502เนี่ยนะครับก็หมอลำกลายเป็นศิลปะที่บทบาทโดยตรงในการตั้งต้านคอมมิวนิสต์เลยก็คือมีการตั้งสมาคมหมอลำที่จังหวัดขอนแก่นแห่งแรกชื่อสมาคมส่งเสริมหมอลำอีสานแล้วก็มีการสนับสนุนให้ตั้งสมาคมประเภทนี้เนี่ยประมาณ70สมาคมตามจังหวัดต่างๆในภาคอีสานเลยทำให้ธุรกิจหมอลำเนี่ยคือเหมือนแบบขยายตัวแล้วก็เข้มแข็งมากขึ้นมีการแสดงจัดแสดงหมอลำไปสถานที่ต่างๆนานาด้วยกรลำแบบโฆษณาชวนเชื่ออะไรเหล่านี้เต็มไปหมดเลยแล้วก็ในปีอย่างเช่นพอต่อมาในยุคของอิตาถนอมใช่ไหมก็เหมือนแบบคือเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องเนื้อหาละอย่างแล้วก็ตัวหมอลำเองเนี่ยก็มีคนแบบโด่งดังมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับอย่างเช่นหมอลำเคนดาเหลาเธอก็เป็นหมอลำที่แบบว่ารูปแบบในการเผยแพร่หรือว่าต่อต้านเขาจะมีหลายรูปแบบมากก็คือเขาก็ให้หมอลำเคนเนี่ยขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์ที่บริเวณแบบว่าภูแผงม้าแล้วก็ภูหมูอะไรอย่างเงี้ยในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็เพื่อให้ลำเผยบนเฮลิคอปเตอร์อะไรอย่างเงี้ยไปหรือว่าหมอลำสมานหงษาอย่างเงี้ยก็ขึ้นรถยนต์ติดเครื่องขยายเสียงร้องไปยังบริเวณภูพันคำว่าใครที่หลงผิดนะสามารถกลับตัวกลับใจอะไรเหล่านี้ไปได้ก็เป็นอีกรูปแบบเครื่องมือทางการเมืองอย่างหนึ่งเหมือนกันในช่วงเวลานั้นอะเกี่ยวกับการต้านคอมมิวนิสต์อะไรเหล่านี้นะครับแล้วก็คือมันก็น่าสนใจเหมือนกันเนาะของการที่รัฐบาลคือทำอะไรที่มันมีรูปแบบในการต้านคอมมิวนิสต์แบบเนี้ยตาสักคิดว่าไงบ้างน่าสนใจมากครับที่ผมก็มีคำถามเพิ่มเติมคือไออย่างสมมติเวลาเราพูดว่าอเมริกาเนาะใช้สถาบันกษัตริย์เป็นเครื่องมือในการต่อต้านเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคอนเทนต์มันก็จะต้องอธิบายว่าอ๋อเพราะคอมมิวนิสต์ระบอบคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งต่อต้านการมีสถาบันกษัตริย์ดังนั้นถ้าสังคมไทยซึ่งนิยมในสถาบันกษัตริย์ควรจะต้องมีให้มีสถาบันกษัตริย์อยู่ต่อการมีคอมมิวนิสต์ก็เป็นถือเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่หรือความเชื่อของประเทศใช่ไหมหรืออย่างพอใช้ไอเดียเรื่องศาสนาพุทธขึ้นมาเนาะเราก็ยังเห็นมีคนอย่างกิตติวุฒโธเนาะฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือไอ้ตัวสถาบันกษัตริย์เองหรือศาสนาเองซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ก็จะต้องมีคอนเทนต์คำอธิบายของมันทีนี้พอมาถึงตัวหมอลำเนี่ยเนื้อหาของมันที่บอกว่าหมอลำใช้เพื่อ
ต่อต้านความคิดแบบคอมมิวนิสต์เขาสอดแทรกเนื้อหาเข้าไปยังไงพี่คือมันทำให้หมอลำเท่ากับสิ่งซึ่งตรงกันข้ามกับคอมมิวนิสต์ได้ยังไงในเชิงเนื้อหาเนี่ยแบบอยากรู้คือมันก็มีอย่างเช่นกรลำชื่ออเมริกามหามิตรอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เหมือนโลกเสรีคือต้องโลกเสรีนะถึงจะมีมิตรสภาพคอยทำให้ประเทศอันนี้ถ้าแปลในภาษาภาคกลางนะครับคือว่าอเมริกามหามิตรจะทำให้ไทยเนี่ยอยู่ในโลกเสรีพอโลกเสรีแล้วเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นคุณภาพชีวิตจากประเทศด้อยพัฒนามันก็จะเจริญขึ้นไม่ต้องไปเป็นเหมือนประเทศคอมมิวนิสต์ที่มันเต็มไปด้วยการฆ่าฟันการทำร้ายคือเราจำโปสเตอร์ได้ปะอีโปสเตอร์ที่เหมือนแบบคอมมิวนิสต์หรือเสรีภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นขั้วตรงข้ามกันมันก็คล้ายๆกับโปสเตอร์ประเภทนั้นกันแต่ความน่าสนใจของหมอลำเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเองเนี่ยเขาก็หวาดกลัวคอมมิวนิสต์แล้วเขาก็สนับสนุนอเมริกาบ้างเป็นบางคนแต่ก็ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเสมอไปมันก็จะมีหมอลำบางคนเนี่ยพูดพรรคกันด้าต้านคอมมิวนิสต์แต่ว่าก็จะสอดแทรกว่าแสดงความไม่พอใจในผู้นำสามทรราชบ้างผ่านคำกรประชาธิปไตยอะไรเหล่านี้ไปว่าเนี่ยสองจอมพลกับลูกเขยหอบของหนีบ้านลิบเอาเงินไปหลายล้านทุจริตฆ่าคนอย่างกับผักปลาเป็นเบื่อหรืออะไรแบบเนี้ยค่านักศึกษาอะไรอย่างนี้แล้วก็มีการต่อต้านอะไรแบบนี้เหมือนกันในหมอลำแล้วก็อย่างเช่นกรลำการเมืองไทยอย่างเงี้ยของหมอลำบุญชื่นบุญศรีอย่างเงี้ยก็โจมตีรัฐบาลว่าทุจริตผู้นำไม่ต้องการสรรเสริญผู้นำอะไรแบบนี้เลยและยิ่งบริบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลัง14ตุลาเนี่ยกรลำอะไรเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นการต่อต้านด่าทอสามทรราชมากๆเลยในช่วงเวลานั้นนะคือยืนเรื่องประชาธิปไตยแบบโลกเสรีที่ในด้านหนึ่งก็ไม่เอาคอมมิวนิสต์แต่ในด้านเดียวกันก็ไม่เอาระบอบทหารเผด็จการเหมือนกันนี่ก็มีความน่าสนใจคือเขาไม่ได้เป็นเครื่องมือแบบชนิดที่ด่าคอมมิวนิสต์แต่ก็เชียร์รัฐบาลทหารสุดโต่งอะไรก็ไม่ใช่ใช่มันก็เป็นอะไรแบบนี้ซึ่งถือว่าน่าสนใจมากๆว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็พยายามจะสร้างอำนาจตัวเองผ่านวัฒนธรรมรูปแบบนี้ค่ะเดียวกันเนี่ยวัฒนธรรมรูปแบบนี้เองก็พยายามจะบ่อนเซาะทำลายอำนาจของรัฐบาลด้วยลดทอนคุณค่าด้วยโอเคมันอาจจะทำได้น้อยแหละด้วยความที่มันเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นอะไรเหล่านี้ด้วยใช่ไหมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือกลุ่มคอมมิวนิสต์เองเนี่ยก็มีคณะหมอลำของเขาด้วยเช่นกันในการที่จะเชื้อเชิญคนให้เข้าร่วมอุดมการณ์แล้วก็เผยแพร่ด้วยความที่ภาคอีสานด้วยความที่ประเทศไทยศูนย์รวมอำนาจทรัพยากรมันกระจุกอยู่ที่กรุงเทพและไม่ยอมแพร่ขยายไปยังในส่วนต่างๆแล้วเนี่ยความยากลำบากความแรงแค้นก็ยิ่งมีและยิ่งรัฐบาลมีปะทะกันกับกลุ่มชาวบ้านกลุ่มคอมมิวนิสต์ด้วยเนี่ยชาวบ้านก็เดือดร้อนจากการกระทำของรัฐบาลเหมือนกันนะของการที่เหมือนแบบหลังวันเสียงปืนแตกอะไรเหล่านี้ใช่ไหมครับอ่ะมันก็เลยกลุ่มคนหลายๆคนเนี่ยก็เห็นด้วยกับแนวคิดเรื่องคอมมิวนิสต์ที่จะสามารถพัฒนาประเทศอย่างไรโดยที่ไม่ถูกขาดโดยกลุ่มนายทุนหรือพวกซากเดนซากดินาอะไรเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วก็ด้วยความที่อาตัวปรัชญาของคอมมิวนิสต์เองเนี่ยให้ความสำคัญกับคนที่ถูกกดขี่อยู่แล้วเนี่ยมันก็ง่ายต่อการที่ประชาชนจะให้ความสำคัญต่อคอมมิวนิสต์มากกว่ารูปแบบการเมืองการปกครองที่เป็นอยู่ในณตอนนั้นเนี่ยที่มีสามทรราชเนี่ยนะครับก็เกิดคณะหมอลำกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยทปท.ก็คือว่ามีคือเข้าไปในพื้นที่เป็นมวลชนของชนในชนบทเนี่ยที่เข้าไปอยู่ในป่าเข้าไปอยู่ในพาร์คแล้วเนี่ยมีอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ก็พยายามจะใช้หมอลำในเชิงจิตวิทยาเช่นเดียวกันในช่วงปี2515ถึง2519เนี่ยให้ความสนุกสนานบันเทิงพักผ่อนหย่อนคลายให้กับชาวบ้านด้วยขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงในเนื้อกรลำแสดงเนี่ยก็จะพูดถึงความยากจนการแบ่งชนชั้นทางสังคมประสบการณ์ร่วมของชาวอีสานที่ต้องเผชิญคล้ายๆกันกับความยากลำบากการถูกขูดรีดโดยรัฐบาลตั้งแต่ยังไม่เปลี่ยนแปลงการปกครองความเสียหายของการปราบปรามคอมมิวนิสต์ในแต่ละภูมิภาคอะไรเหล่านี้เนี่ยเขาก็ใส่เข้าไปในกรลำเช่นหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแต่กินไม่อิ่มเจ้าของประเทศยากจนแต่จักรพรรดินิยมอเมริการ่ำรวยและเราจะต้องสร้างชีวิตใหม่ประชาชนจะต้องชนะอะไรเหล่านี้เต็มไปหมดเลยคือ
ผู้ปกครองมันร้ายมันขูดรีดเราไม่เว้นวายอะไรเหล่านี้นะครับก็อันนี้คือแปลเป็นภาษาภาคกลางก็จะได้เนื้อหาประมาณนี้แล้วก็เรียกร้องอยากจะประชาชนเนี่ยอดอยากแล้นแค้นชาวไร่ชาวนาถูกขูดรีดแสนสาหัสอะไรเหล่านี้คือมันกั่นกองความรู้สึกอารมณ์จากประสบการณ์ตรงๆจริงๆมากกว่าที่จะเหมือนพรรคการด้าของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายอเมริกาที่พยายามจะพูดถึงเรื่องอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับประสบการณ์ร่วมกับคนผู้ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นกุญแจแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคือเขาก็จะตะเวนไปตามหมู่บ้านตามชุมชนต่างๆในการอารัมแสดงตรงนี้ไปแล้วก็มีเวลาจำกัดเพราะต้องหลบๆซ่อนๆพอไปหมู่บ้านนี้แล้วก็ย้ายไปอีกหมู่บ้านนึงย้ายไปเรื่อยๆอะไรเหล่านี้ไปมันเลยไม่สามารถขยายตัวได้ด้วยแรงงานทรัพยากรด้วยข้อจำกัดด้วยเนี่ยรวมไปถึงการปฏิบัติของการปฏิบัติการของกลุ่มคอมมิวนิสต์เนี่ยก็ต้องปรับไปตามสถานการณ์การปรับปรามของรัฐบาลด้วยอะไรเหล่านี้ไปเนี่ยมันจึงทำให้คณะหมอลำทปท.ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จมากนักนั่นแหละแต่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าหมอลำกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีสีสันมากๆอย่างนึงเหมือนกันนะในการที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในยุคสงครามเย็นนะโอ้วันนี้เรื่องที่พี่ปองเล่าน่าสนใจมากต่อไปนี้เวลาไปดูหมอลำเราก็จะเห็นมิติไม่เหมือนเดิมนะว่าครั้งหนึ่งมันเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับการเมืองของประเทศไทยและในช่วงเวลาที่ยาวนานด้วยซ้ำแล้วในด้านหนึ่งมันถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อต่อต้านแนวคิดคอมมิวนิสต์ในอีกด้านหนึ่งพี่ปองก็ชี้ให้เราเห็นว่าฝั่งคอมมิวนิสต์เองก็ใช้หมอลำเป็นเครื่องมือเพื่อเผยแพร่แนวคิดของตัวเองเหมือนกันซึ่งอาจจะดูแล้วมีประสิทธิภาพไม่แพ้กันเลยด้วยซ้ำเพราะมันใช้ภาษาและหลักการและแนวคิดซึ่งมันสัมพันธ์กับตัวคนที่ถูกกดขี่ชาวบ้านทั่วไปก็จะรู้สึกอินหรือร่วมได้ง่ายกว่าการซึ่งภาครัฐใช้ตัวหมอลำผมว่ามุมนี้น่าสนใจมากที่พี่ปกป้องชี้เห็นนะก็วันนี้เวลาเราหมดกันเพียงเท่านี้ครับพี่ปกป้องก็20นาทีเสียดายมากไม่งั้นคงได้ฟังรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวเราเจอกันในเทปหน้านะครับหวังว่าจะได้ไปเจอกันที่ออนไซต์นะครับผมก็วันนี้ขอบคุณพี่ปกป้องมากนะครับที่มาเล่าเนื้อหาให้เราฟังครับผมแต่วันหลังเราไปดูหมอลำได้แล้วเจอกันใหม่เนาะขอบคุณผู้ฟังทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ